ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะและสำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์ในช่วงนี้นำเสนอเรื่องสี่แผ่นดินจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะมาถึงแผ่นดินที่3ในชีวิตของพลอยแผ่นดินที่3พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งมีผลกระทบกับพลอยโดยตรงทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณเปรมซึ่งเป็นข้าราชการกรมวังกระทรวงวังนะคะขออภัยเป็นกระทรวงที่มีการยุบย้ายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดกระทรวงหนึ่งแล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนะคะแล้วก็มีคำว่าดุลยภาพมีข้อมูลเพื่อที่จะให้คุณได้ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วก็ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นความรู้ข้างเคียงจากหนังสือสี่แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามกับเรื่องราวตอนนี้ในแผ่นดินรัชกาลที่7นะคะด้วยเหตุที่ว่ามีได้ทรงคาดคิดมาก่อนว่าพระองค์จะต้องสืบราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาพระกรณียกิจต่างๆของล้นเกล้ารัชกาลที่7ในระยะแรกเนี่ยจึงเป็นไปเพื่อสนองพระเดชพระคุณพระบรมเชษฐาแต่เพียงประการเดียวนั่นก็คือเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารบกจากประเทศอังกฤษก็ทรงเข้ารับราชการในกองทัพบกตำแหน่งผู้บังคับบัญชากองพลทหารบกชั้นปฐมปลัดกรมเสนาธิการทหารบกแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกตามลำดับค่ะแต่เมื่อพระเชษฐาสามพระองค์นะคะซึ่งอยู่ในลำดับรัชทายาทสิ้นพระชนม์ในเวลาไล่เลี่ยกันนั่นก็คือจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาบุตรกรมหลวงนครราชสีมาและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยปรากฏว่าในช่วงนั้นทุกพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนไปในระยะเวลาใกล้ๆกันนะคะรัชทายาทจึงตกมาที่ทูลกระหม่อมเอียดน้อยหรือเจ้าฟ้าประชาธิปกศักเดชซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้ายในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะพระองค์จึงต้องเตรียมพระองค์สำหรับการบริหารราชการแผ่นดินและเถลิงถวัลย์ราชสมบัติทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรีค่ะมาทวนความเดิมตอนที่แล้วกันสักนิดหนึ่งนะคะชีวิตของพลอยก้าวเข้าสู่แผ่นดินรัชกาลที่7ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายค่ะข่าวดีก็คือตาออดกลับมาจากอังกฤษนำความสุขความชื่นใจมาสู่พลอยและญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าตาออดจะอยู่บ้านเฉยไม่ได้ออกไปทำงานทำการแล้วก็ยังไม่คิดจะทำงานทำการเป็นเรื่องเป็นราวแต่พลอยก็แอบมีความสุขอยู่ลึกๆไม่ได้คืออดที่จะมีความสุขอยู่ลึกๆไม่ได้ใช้คำนี้ดีกว่าทั้งที่พลอยเนี่ยก็พยายามที่จะให้คุณเปรมดูแลเรื่องการหางานหาการให้ลูกแต่คุณเปรมก็ดูเหนื่อยๆแต่ออสก็ดูไม่สนใจพลอยก็เลยไม่ได้จริงจังอะไรมากนะคะกับการที่จะให้ตาออดนี่ไปทำงานนี่คือข่าวดีนะคะอย่างน้อยๆมีลูกที่อยู่กับตัวเองตลอดเวลาก็ทำให้พลอยอุ่นใจแล้วก็มีความสุขและโดยเฉพาะลูกที่เข้าอกเข้าใจพลอยอย่างตาออดด้วยส่วนข่าวร้ายนะคะวันหนึ่งค่ะคุณเปรมก็ยื่นใบลาออกจากราชการ
เพื่อสร้างดุลยภาพในกรมที่ดูแลหลีกเลี่ยงการที่ต้องปลดข้าราชการชั้นผู้น้อยหลายๆคนนะคะก็เลยปลดตัวเองออกยื่นใบลาออกเพราะว่าเงินเดือนของคุณเปรมนั้นตรงเป๊ะตามงบประมาณที่ได้รับคำสั่งว่าให้ปรับเพื่อได้ดุลยภาพก็คือ750บาทถ้าไม่ตัดของตัวเองก็ต้องเอาลูกน้องออกคุณเปรมก็เลยเลือกที่จะปลดตัวเองออกนะคะเพื่อให้รับกับยุคสมัยในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี่ก็คือผลกระทบที่ครอบครัวของพลอยได้รับโดยตรงนะคะเอาละค่ะในแง่ของฐานะการเงินครอบครัวของพลอยก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรมากเพราะว่าฐานะดีเข้าขั้นคหบดีแต่ชีวิตด้านอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะคะกับชีวิตในช่วงแผ่นดินที่3ของพลอยวันนี้4แผ่นดินตอนที่51ค่ะตั้งแต่คุณเปรมออกจากราชการตอนแรกๆพลอยก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้เห็นคุณเปรมเนี่ยสบายอกสบายใจหน้าตาก็ดูผ่องใสกว่าแต่ก่อนกินได้นอนหลับทำให้พลอยรู้สึกสบายใจหายกังวลแต่ปรากฏว่าอาการทั้งหมดของคุณเปรมเนี่ยเป็นของชั่วครู่ชั่วคราวคือดีชั่วคราวเพราะว่าเมื่อออกจากราชการใหม่ๆคุณเปรมก็ย่อมรู้สึกโล่งใจสิ้นกังวลไปจากความวิตกความห่วงใยแล้วก็ความไม่แน่นอนในตำแหน่งฐานะเหมือนกับคนที่ขยันขยอเมื่อก่อนจะกระโดดน้ำหน้าหนาวคือความกลัวเนาะไอตอนที่จะตัดสินใจนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่ลำบากใจแต่เมื่อกระโดดโพร่งลงไปทั้งตัวแล้วก็หมดความขยันขยอเมื่อความสบายใจความโล่งอกบังเกิดขึ้นภายในและร่างกายของคุณเปรมก็ได้พักผ่อนอย่างจริงจังหลังจากที่ได้คร่ำเครียดมานานระหว่างงานพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวในแผ่นดินก่อนคุณเปรมก็เลยสบายขึ้นอันนี้ก็เป็นภาวะที่นึกออกเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยเวลาที่เราอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรหรือว่ากลัวว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตช่วงนี้เนี่ยล่ะค่ะเป็นช่วงที่มันเครียดแล้วก็ทุกข์จากความกลัวความกังวลแต่เมื่อภาวะนั้นมาถึงเราเข้าจริงๆนะคะหรือว่าเราได้ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยความกลัวความกังวลมันหายไปก็เหลือแต่ว่าต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เรากลัวซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเลวร้ายน้อยกว่าความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเสียอีกคุณเปรมก็คงจะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะหมดเรื่องหมดราวคุณเปรมจึงได้สบายขึ้นแต่ถ้าการที่คุณเปรมได้อยู่บ้านพักผ่อนเป็นเพียงชั่วระยะเวลา15วันหรือว่าเดือนนึงจากนั้นก็กลับไปทำงานต่อคุณเปรมก็คงจะสบายใจไปตลอดอีกนานแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณเปรมออกจากราชการคราวนี้เนี่ยเป็นการออกเพื่อรับบำนาญแล้วก็ยังมองไม่เห็นโอกาสที่จะได้เข้ารับราชการอีกในชีวิตของตนการอยู่เฉยๆกับบ้านของคุณเปรมเป็นสิ่งที่คุณเปรมจะต้องทำไปตลอดชีวิตเป็นการถาวรฉะนั้นหลังจากความโล่งใจและความสบายกายอันเกิดจากการได้พักผ่อนในเบื้องแรกแล้วคุณเปรมก็เริ่มเบื่อพลอยเห็นคุณเปรมมีอาการดีอยู่แค่เดือนแรกพอเข้าสู่เดือนที่2นับจากวันที่ออกจากราชการคุณเปรมก็เริ่มออกอาการนั่งเมอตาลอยนานๆก็ถอนหายใจวันหนึ่งๆก็ได้แต่เดินเข้าเดินออกระหว่างในตึกและนอกตึกกินข้าวกลางวันแล้วก็นอนพลอยรู้ว่าคุณเปรมนอนไม่หลับคือนอนกลางคืนนอนไม่หลับแล้วก็มานอนกลางวันพอนอนกลางวันแล้วก็เลยนอนกลางคืนไม่หลับเป็นวงจรไปเช่นนี้นะคะพอตกบ่ายก็ลงคอกม้าแล้วก็ขี่ม้าควบขับออกจากบ้านยิ่งนานวันคุณเปรมก็ขี่ม้าด้วยลักษณะที่โลดโผนเสี่ยงอันตรายแล้วก็ขาดความระมัดระวังมากขึ้นทุกวันสิ่งนี้ทำให้พลอยรู้สึกเป็นกังวลใจค่ะเพราะว่าคุณเปรมก็มีได้เป็นหนุ่มๆหรือว่าอายุน้อยเหมือนแต่ก่อนในเรื่องของอารมณ์นะคะตอนนี้คุณเปรมกลายเป็นคนหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอะไรที่ไม่พอใจเพียงเล็กน้อย
ก็ออกอาการปึงปังเกินกว่าเหตุนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าโดยธรรมชาติคุณเปรมเป็นคนอารมณ์ดีช่วงนี้พลอยก็เลยต้องระมัดระวังการพูดการจาแล้วก็การกระทำของตนทั้งยังต้องตักเตือนคนอื่นๆในบ้านให้ระวังตัวยิ่งกว่าแต่ก่อนเพราะว่าพลอยนั้นไม่ต้องการให้คุณเปรมมีอารมณ์ขุ่นมัวโดยไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคุณเปรมที่ถูกดุลนะคะพอเพิ่มพี่ชายของพลอยเองถูกดุลทีหลังคุณเปรมเพียงไม่กี่วันแต่อาการต่างกันเหลือเกินพอเพิ่มไม่ได้มีอาการเบื่อหน่ายฉุนเฉียวหรือว่าเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรเลยถ้าจะว่าไปดูเหมือนว่าจะอารมณ์ดีกว่าเก่าด้วยซ้ำทั้งที่ถ้าจะว่ากันถึงฐานะการเงินพอเพิ่มก็เรียกได้ว่าแค่พอมีพอกินไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคุณเปรมวันหนึ่งพอเพิ่มมาเยี่ยมตามปกติพลอยก็เลยถามขึ้นว่าคุณหลวงออกจากราชการแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอ๊ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรดูสบายดีนี่แม่พลอยหมายถึงอะไรพอเพิ่มกลับงงนะคะที่พลอยถามแบบนี้ฉันเองก็ไม่รู้ถามไปอย่างนั้นแหละเพราะฉันดูเห็นคุณหลวงสบายดีแต่คุณเปรมหมู่นี้ดูหงุดหงิดอย่างไรชอบกลพอเพิ่มก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าแม่พลอยจะเอาเจ้าคุณท่านมาเปรียบกับฉันไม่ได้หรอกเมื่อท่านอยู่ในราชการท่านเป็นใหญ่เป็นโตส่วนฉันมันเป็นเพียงแค่คนเล็กคนน้อยเมื่ออยู่ในราชการยังผิดกันได้ออกจากราชการแล้วก็ต้องผิดกันเป็นธรรมดาแต่ฉันว่ามีอะไรมากกว่านั้นนะเรื่องมันอยู่ที่คุณหลวงทำใจได้ถูกคุณหลวงจึงสบายฉันก็เลยอยากรู้ว่าคุณหลวงทำใจอย่างไรมันก็พูดยากนะแม่พลอยฉันเองฉันว่ามันไม่ได้อยู่ที่การทำใจเมื่อออกจากราชการแล้วแต่อยู่ที่ทำใจมาอย่างไรแต่ดั้งเดิมมากกว่าจะเรียกว่าเป็นนิสัยก็ได้คือระหว่างที่ฉันอยู่ในราชการฉันไม่ได้หมกมุ่นอยู่แต่ราชการอย่างเดียวฉันมีเรื่องอื่นปลูกต้นไม้บ้างเลี้ยงนกเขาบ้างแล้วก็อะไรต่ออะไรที่แม่พลอยก็รู้อยู่แล้วคนอื่นๆก็ถือว่าของเหล่านี้เป็นของเล่นไม่สำคัญแต่ฉันกลับถือว่าเป็นของจริงเห็นมันสำคัญเป็นหนักเป็นหนาราชการซะอีกฉันกลับเห็นเป็นของเล่นเพราะเหตุนี้ล่ะถึงไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ในราชการแต่พอถึงตอนออกจากราชการฉันก็ไม่ทุกข์เพราะว่าสำหรับฉันก็เท่ากับว่าฉันเสียของเล่นไปอย่างหนึ่งเท่านั้นเองของจริงของฉันก็คือพวกต้นไม้นกเขาเพื่อนคุยเพื่อนเที่ยวก็ยังอยู่ครบและฉันจะไปทุกข์ร้อนอะไรยิ่งกลับจะสบายซะอีกเพราะไม่มีห่วงที่จะต้องไปทำราชการพลอยได้ยินพ่อเพิ่มพูดก็เห็นจริงว่าวิธีคิดของพ่อเพิ่มและคุณเปรมนั้นแตกต่างกันเหลือเกินนะคะคุณเปรมหมู่นี้เป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฉันว่าดูหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีคุณเปรมกับคุณหลวงจริงๆก็เป็นเพื่อนฝูงกันน่าจะพูดอะไรกันได้ฉันเองนั้นจนใจทำอะไรไม่ถูกจริงๆฉันเองก็ไม่รู้จะตักเตือนอย่างไรเจ้าคุณท่านก็เป็นผู้ใหญ่กว่าฉันถึงจะเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนแต่ฐานะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันถึงพลอยจะเห็นจริงอย่างที่พ่อเพิ่มว่านะคะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะขอร้องถึงอย่างนั้นก็เถอะคุณหลวงก็เคยเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนและเดี๋ยวนี้ก็เป็นญาติฉันรู้สึกว่าคุณเปรมเหงาเพราะไม่มีอะไรจะทำถ้าคุณหลวงจะชวนเธอคุยเล่นหรือว่าหาอะไรทำซะบ้างบางทีก็อาจจะดีขึ้นพลอยก็ขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายแบบคนไม่มีทางไปนะคะตั้งแต่นั้นมาพ่อเพิ่มก็มาที่บ้านบ่อยขึ้นแล้วก็มักจะชวนคุณเปรมอย่างที่พลอยขอร้องคือชวนคุณเปรมทำโน่นทำนี่นะคะอย่างที่พ่อเพิ่มชอบแต่ความพยายามของพ่อเพิ่มก็ไม่ได้ช่วยให้คุณเปรมดีขึ้นคุณเปรมเองเป็นคนมาปรารภกับพลอยด้วยซ้ำว่าพ่อเพิ่มหมู่นี้เป็นยังไงก็ไม่รู้ชอบมาชวนฉันเล่นอะไรต่ออะไรเหมือนเด็กๆนี่เคราะห์ดีว่าชอบพอนิสัยกันมาหลายสิบปีถ้าเป็นคนอื่นฉันคงรำคาญพี่ลึกในที่สุดพ่อเพิ่มก็มารายงานกับพลอยว่าแม่พลอยที่แม่พลอยขอฉันไว้เรื่องเจ้าคุณน่ะเห็นจะไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าท่านชอบคนละอย่างกับฉันฉันจะมายุ่งกับท่านมากไปก็กลัวท่านจะหาว่าเสือกฉันก็เห็นท่านเปลี่ยนไปจริง
ดูฉุนเฉียวโกรธง่ายแล้วก็มีเบื่อๆอย่างที่แม่พลอยว่าแต่ลำพังฉันแก้ไม่ตกหรอกแม่พลอยคงจะต้องแก้เอาเองละแล้วคุณหลวงจะให้ฉันแก้อย่างไรพลอยก็ถามด้วยความสนใจนะคะคราวนี้พอเพิ่มเลี้ยวซ้ายแลขวาเหมือนกับว่าจะคบคิดให้น้องสาวทำผิดร้ายแรงอะไรสักอย่างพอเห็นว่าใกล้ๆไม่มีใครอยู่แถวนั้นพอที่จะได้ยินนะคะพอเพิ่มก็บอกว่าฉันว่าแม่พลอยลองหานางเล็กๆมาปรนิบัติท่านสักคนสองคนเป็นไงเผื่อว่าจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างคราวนี้พลอยหัวเราะกิ๊กด้วยความขำนะคะโธ่คุณหลวงก็ฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรนักหนาของอย่างนี้ฉันทำไม่ได้หรอกกระดากถ้าคุณเปรมเธอขอหรือว่าเธอต้องการเองและหามาเองฉันก็จะไม่ว่าสักคำเดียวหึงกระมังแม่พลอยจะหึงหวงไปทำไมกันเราก็อายุมากด้วยกันแล้วฉันไม่ได้หึงเลยให้ฉันตายไปเถอะชั่วแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงเท่านั้นเองก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยหาสาวๆมาให้มันคลานไปคลานมาแล้วเราก็ทำเฉยๆซะทำเผลอบ้างอะไรบ้างกลางค่ำกลางคืนเวลาท่านนอนเราก็ส่งเข้าไปรับใช้เมื่อท่านเมื่อยเราก็ให้นวดให้ทุบแล้วแม่พลอยก็แยกไปนอนเสียห้องอื่นแกล้งทำบ่นว่าร้อนบ้างอะไรบ้างตามแต่จะนึกได้อีกหน่อยก็ขี้เกียจจะก็ปรีกกระเป๋าซะอีกไม่เอาละคุณหลวงฉันกระดากอายทำไม่ได้แต่ถ้าคุณเปรมเธออยากมีเมียน้อยก็ไปมีที่อื่นอันนั้นฉันก็ไม่ว่าแต่จะให้ฉันหามาให้แล้วก็ต้องคอยหลีกเลี่ยงให้เธออยู่กับเมียน้อยฉันไม่ทำฟังดูคล้ายๆกับเป็นใจให้ผัวทำความผิดฉันยังปรงใจทำไม่สนิทเรื่องมันก็หวงนั่นแหละแล้วก็ปากแข็งว่าไม่หึงพอเพิ่มพูดยิ้มๆพลอยไม่รู้ว่าจะพูดกับพ่อเพิ่มอย่างไรได้นะคะเพราะว่าวิธีแก้ไขของพ่อเพิ่มที่จะให้คุณเปรมสุขสบายขึ้นนั้นดูจะรุนแรงไปหน่อยสำหรับใจพลอยในที่สุดเมื่อหมดปัญญาเข้าจริงๆพลอยก็หันเข้าหาต้นตอแห่งความวิตกนั่นก็คือตัวคุณเปรมเองโดยถามขึ้นตรงๆวันหนึ่งว่าคุณเปรมฉันถามจริงๆเถิดหมู่นี้คุณเปรมเป็นอะไรไปคุณเปรมนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแม่พลอยดูอะไรต่ออะไรมันว่างเปล่าเหงาๆในใจยังไงก็ไม่รู้จะคิดจะทำอะไรก็จับๆจดๆไม่สำเร็จลุล่วงไปได้กลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับคุณเปรมลองปรึกษาหมอบ้างไม่ดีหรือก็ฉันไม่ได้เจ็บไข้อะไรนี่แม่พลอยจะไปหาหมอเรื่องอะไรกันฉันเป็นห่วงเห็นคุณเปรมไม่สบายคุณเปรมอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ทำเถอะนะอย่าเกรงใจฉันเลยฉันอยากให้คุณเปรมสบายเท่านั้นเองฉันไม่ห้ามสักอย่างเป็นต้นว่าอะไรบ้างคุณเปรมถามยิ้มๆคราวนี้พลอยอึกอักก็ไม่รู้สิเผื่อว่าคุณเปรมอยากจะใช้สอยใครคราวนี้คุณเปรมหัวเราะลั่นนี่แม่พลอยจะมาหนุนให้ฉันหาเมียน้อยละสิแม่พลอยอย่าวิตกไปเลยฉันยังไม่เจ็บถึงขนาดนั้นหรอกถ้าถึงเมื่อไหร่ฉันจะบอกคราวนี้ฉันซึมไปก็เพราะยังไม่รู้จะทำอะไรแต่ก่อนเคยมีงานการทำทุกวันเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนว่างฉันยังทำตัวไม่ถูกแต่ต่อไปก็คงจะเคยเข้าวันหนึ่งมีอย่างหรือให้หาเมียน้อยถ้าฉันทำจริงเห็นว่าน่าจะตายเร็วเข้าอีกเท่านั้นละตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ไม่พยายามไต่ถามคุณเปรมอีกได้แต่คอยมองคุณเปรมอยู่ห่างๆแต่ออสดูเหมือนจะเป็นลูกคนเดียวที่รู้ใจพลอยว่าเป็นห่วงพ่อแต่ออสเคยพูดกับพลอยว่าแม่รู้ไหมอย่างคุณพ่อเวลานี้ถ้ามีอะไรสนใจแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งวันก็น่าจะดีนั่นนะสิออสแม่ก็วิตกอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงพูดไปก็จะหาว่ายุ่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นแต่ยังสนใจอยู่ก็เฉพาะเรื่องม้าเท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะแม่เสียอย่างเดียวท่านขี่ม้าเรากับคนหนุ่มๆแม่ก็เป็นทุกข์เต็มทีอายุก็มากเข้าทุกวันจะขอให้เลิกก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะเหลืออย่างที่ออสว่า
ออดนึกอะไรออกที่จะให้คุณพ่อทำดีกว่าขี่ม้าได้หรือไม่แม่เองจนปัญญาซะแล้วสองแม่ลูกก็ปรับทุกข์กันนะคะไม่รู้จะทำอย่างไรกับอาการซึมเศร้าของคุณเปรมเอาละเรื่องนี้จะคลี่คลายแก้ไขไปได้อย่างไรหรือไม่ติดตามต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสถานการณ์ในเรื่องสี่แผ่นดินตอนนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงบ้านเมืองในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีถ้าเป็นยุคของเราเนี่ยก็อาจจะมีผู้คนถูกเลย์ออฟนะคะตกงานการตกงานสมัยที่เป็นหนุ่มๆสาวๆคงไม่กระไรนะปรับตัวได้ปรับใจทันแต่การตกงานหลังจากที่ทำงานไปแล้วเป็น10 20 30ปีในขณะที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดชอบสูงอันนี้ไม่สนุกนะคะปรับตัวปรับใจยากจะไปหางานใหม่ก็ยากในกรณีของคุณเปรมแน่นอนค่ะไม่เดือดร้อนในเรื่องของฐานะการเงินแต่ว่าในชีวิตก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายมากกว่าเงินนะคะไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วจะไม่มีปัญหาเสียเลยไม่ใช่ในกรณีของคุณเปรมก็ดูเหมือนว่าคุณเปรมนี่จะออกอาการซึมเศร้านะไม่รู้จะทำอะไรในขณะที่พ่อเพิ่มเนี่ยมีงานอดิเรกเพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่มีงานประจำพ่อเพิ่มก็ยังคงสนุกกับงานอดิเรกประกอบกับเป็นคนที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากกับชีวิตนะคะก็มีความสุขไปอีกแบบกรณีของพ่อเพิ่มนั้นไม่ได้ก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานมากนักแต่เป็นคนที่สบายสบายแล้วก็มีความสุขในขณะที่คนซึ่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากๆแต่เวลาทุกข์ก็ทุกข์เยอะเหมือนกันก็แลกกันทีนี้ลองมาฟังดูนะคะว่าชีวิตของคุณเปรมเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงรวมไปถึงตอนนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของพลอยกับลูซินลูกสะใภ้แหม่มซึ่งหลังจากที่ได้เจอกันครั้งแรกนะคะก็ไม่ได้มีการเอ่ยถึงอีกเลยว่าความสัมพันธ์ของลูซินกับคนในครอบครัวของสามีเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่51ช่วงที่2ค่ะตาออดบอกว่าเคยชวนคุณเปรมทำการงานอย่างอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการค้าขายนะคะแต่ว่าคุณเปรมก็ไม่เห็นด้วยด้วยเหตุที่ว่าเคยทำราชการมาแต่หนุ่มจนแก่จะออกไปค้าขายก็ไม่รู้ว่าจะหยิบจับอะไรถูกอีกประการหนึ่งคุณเปรมบอกว่าถ้าจะไปค้าขายกับลูกเนี่ยไม่ทำพลอยก็สงสัยก็ถามตาออดตาออดบอกว่าท่านบอกว่าท่านกลัวฉิบหายและท่านก็บอกว่าคนอย่างลูกค้าขายไม่ได้เพราะไม่มีหัวทางนั้นอยู่บ้านไปเฉยๆดีกว่าพอมีกินมีใช้ไปจนตายถ้าไปริค้าขายเข้าก็น่าจะหมดตัวเสียก่อนแล้วก็จะลำบากเปล่าๆเอ้าแล้วออดว่าอย่างไรล่ะลูกลูกก็เห็นว่าท่านพูดถูกความจริงลูกก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันเห็นท่านอยู่เปล่าๆก็ชวนไปอย่างนั้นเองพลอยก็ได้แต่นึกอยู่ในใจว่าพอดีกันทั้งพ่อทั้งลูกนะคะต่อไปนี้ก็จะต้องตกเป็นภาระของพลอยที่จะต้องดูแลคนอยู่ว่างๆถึงสองคนตาออดคนหนึ่งแล้วก็คุณเปรมอีกคนหนึ่งตั้งแต่ออกจากราชการมาคุณเปรมดูเหมือนจะเป็นเด็กลงกว่าเก่าสิ่งใดที่เคยทำได้เองแต่ก่อนตอนนี้ก็ไม่ทำปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพลอยในการที่จะคอยดูแลจัดทำให้แม้แต่เสื้อผ้าที่ใส่อยู่กับบ้านถ้าพลอยไม่คอยดูแลให้เปลี่ยนคุณเปรมก็จะใส่ซ้ำอยู่อย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวคุณเปรมเคยเป็นผู้ใหญ่มาตลอดเพิ่งจะกลับเป็นเด็กลงส่วนตาออดนั้นเป็นเด็กตลอดมาโดยไม่เคยโตเป็นผู้ใหญ่และมีทีท่าว่าจะไม่ยอมโตความรู้สึกของพลอยเกี่ยวกับคุณเปรมและตาออดคือทั้งผัวทั้งลูกเนี่ยอธิบายได้ยากใจหนึ่งก็วิตกกังวลแต่อีกใจหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นใจจริงกลับพอใจนะคะที่มีทั้งลูกและผัวมาเป็นภาระอยู่ในมือ
คือตอนที่คุณเปรมยังอยู่ในราชการนั้นพลอยทั้งรักและก็นับถือในสติปัญญาความรอบรู้ของคุณเปรมแล้วก็ภูมิใจในยศวาสนาตำแหน่งหน้าที่ที่คุณเปรมได้รับแต่พลอยไม่เคยรู้สึกว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในตัวคุณเปรมเด็ดขาดแต่เดี๋ยวนี้คุณเปรมเป็นกรรมสิทธิ์ของตนโดยสมบูรณ์ไม่มีใครหรือว่าสิ่งใดที่จะมาแบ่งเอาตัวของคุณเปรมและเวลาของคุณเปรมไปทำให้พลอยรู้สึกทั้งรักและสงสารทั้งอิ่มใจส่วนตาออดก็เช่นเดียวกันนะคะใจหนึ่งถ้าคิดตามเหตุผลผิดถูกก็อยากให้ตาออดมีงานมีการทำเป็นหลักฐานต่อไปแต่เมื่อนึกถึงความห่างเหินเพราะการงานเป็นต้นเหตุอย่างเช่นกรณีของตาอ้นแล้วก็ตาอั้นพลอยก็ท้อใจอยากจะเก็บตาออดเอาไว้ใกล้ๆมากกว่าและเมื่อตาออดไม่กระตือรือร้นที่จะหางานทำพลอยจึงไม่ได้เร่งเร้าส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพลอยกับลูซินลูกสะใภ้แหม่มตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนถึงจะไม่สนิทกันนักก็ไม่ถึงกับอยู่กันคนละโลกลูซินเป็นคนหัวไวอยู่เมืองไทยได้เดือน2เดือนก็หัดพูดภาษาไทยได้หลายคำและเมื่อมาอยู่ได้สัก2ปีลูซินก็พูดภาษาไทยได้ดีพอที่จะสามารถทำความเข้าใจกันได้ทำให้พลอยนึกเอ็นดูมากขึ้นทั้งที่ก็ยังไม่เข้าใจลูกสะใภ้มากนักเพราะว่าความคิดความรู้สึกของลูซินที่แสดงออกมาเป็นภาษาไทยผิดบ้างถูกบ้างก็ยังเป็นความคิดและความรู้สึกของฝรั่งอยู่นั่นเองแต่ก็มีบางครั้งนะคะที่ลูซินเนี่ยมาคุยแล้วก็เปิดเผยความในใจให้พลอยฟังทำให้พลอยรู้สึกว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งก็ยังเป็นคนด้วยกันและถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วก็มีความรู้สึกบางอย่างที่ผู้หญิงทุกชาติทุกภาษาเหมือนกันเวลาที่ลูซินบ่นคิดถึงบ้านพลอยก็เห็นใจรู้ว่าถ้าเป็นตนเองต้องตามสามีไปอยู่ห่างไกลจากบ้านก็คงจะมีความรู้สึกไม่ต่างจากลูซินบางทีลูซินก็คุยถึงตาอั้นด้วยความรักความภูมิใจในความดีความฉลาดเฉลียวของสามีก็ทำให้พลอยใจอ่อนเข้าใจเห็นใจในหัวอกลูกผู้หญิงที่รักผัวของตนทุกอย่างแต่บางเวลาลูซินก็มีเรื่องเดือดร้อนที่พลอยไม่เข้าใจนักครั้งหนึ่งลูซินมาบ่นน้อยใจว่ามีคนมาเชิญตาอั้นไปงานแต่ผู้เดียวโดยที่มิได้เชิญตนลูซินเห็นว่าผิดบาปที่สุดก็ตรงที่ตาอั้นรับเชิญพลอยก็พยายามอธิบายให้ลูซินฟังว่าไม่ควรจะถือสาเพราะว่าพลอยเองนานๆจึงจะได้ไปไหนมาไหนกับคุณเปรมสักทีหนึ่งและส่วนมากก็ให้คุณเปรมไปคนเดียวแต่พลอยก็ได้รับคำตอบจากลูซินว่าคุณแม่เป็นคนละอย่างกับลูซินไม่เหมือนกันผิดกันมากทำให้พลอยก็ต้องนั่งคิดไม่แน่ใจว่าถูกลูกสะใภ้ดูถูกเข้าให้หรือเพียงแต่สะท้อนความจริงที่แตกต่างพลอยสังเกตดูอาการกริยาของลูซินในตอนแรกก็นึกว่าชีวิตคู่ระหว่างตาอั้นกับลูซินอาจจะไม่ลงเอยอย่างที่ตาออดคาดไว้ก็ได้เมื่อตอนที่กลับถึงเมืองไทยใหม่ๆก็ยังดูรักใคร่กันดีและลูซินก็ยังมองเมืองไทยด้วยสายตาอันรื่นรมย์แต่ต่อมาเมื่อลูซินคุ้นกับเมืองไทยเขาแล้วเธอก็เริ่มจะเบื่อหน่ายแล้วก็เริ่มรู้สึกรำคาญเช่นเรื่องอากาศร้อนยุงกัดความไม่สะดวกและก็ความสกปรกบางอย่างของเมืองไทยส่วนตาอั้นนั้นตอนแรกก็มิได้ห่างจากภรรยาถึงจะไปทำงานก็รีบกลับแต่วันถ้ามีธุระหรือมีโอกาสจะออกไปนอกบ้านก็ไปด้วยกันเสมอดูตาอั้นพยายามที่จะทำให้ลูซินนิยมเมืองไทยแล้วก็ให้อยู่ในเมืองไทยได้อย่างมีความสุขแต่จะเป็นเพราะอะไรก็ตามตาอั้นในช่วงหลังๆนะคะก็ออกจากเหนื่อยๆไปบางวันพอไปทำงานแล้วก็หายไปไม่กลับบ้านกว่าจะกลับก็ดึกพลอยไต่ถามก็ได้ความว่าอยู่ที่สโมสรบ้างเพื่อนฝูงชวนไปเที่ยวบ้างบางวันถึงแม้จะกลับมาบ้านแล้ว
แต่ถ้าเพื่อนฝูงเอารถมารับตาอั้นก็จะผลผันออกไปอีกแล้วก็ไปแต่คนเดียวทิ้งรูสินเอาไว้ที่บ้านจนบางครั้งพลอยรู้สึกสงสารความจริงถ้าตาอั้นได้เมียเป็นไทยและปฏิบัติเช่นนี้พลอยก็จะไม่นึกอะไรมากถึงแม้ว่าเมียไทยจะไม่ชอบพลอยก็คงจะมีทางพูดจาว่ากล่าวให้คลายความน้อยใจลงได้บ้างแต่เมื่อรูซินเป็นแหม่มพลอยก็พูดไม่ออกประการแรกไม่แน่ใจว่าลูกสะใภ้จะเข้าใจในคำพูดและเหตุผลของตนประการที่สองเห็นใจที่รูซินเนี่ยอุตส่าห์ทิ้งพ่อทิ้งแม่พี่น้องนะคะติดตามตาอั้นมาจนถึงเมืองไทยจะด้วยความรักหรือด้วยความรู้สึกความเข้าใจอย่างไรก็ตามแต่เมื่อตามมาจนถึงเมืองไทยแล้วรูซินก็ย่อมจะเห็นว่าตาอั้นเป็นคนสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นคนคนเดียวในเมืองไทยที่ตนจะพูดด้วยได้เมื่อตาอั้นห่างเหินไปลูซินก็ย่อมจะต้องรู้สึกน้อยใจเสียใจมากกว่าคนไทยธรรมดาที่อยู่บ้านเมืองของตนพลอยเองก็เคยพูดกับตาอั้นในเรื่องนี้เป็นทํานองตักเตือนนะคะแต่ตาอั้นก็บอกว่าเขากับลูซินนั้นเข้าใจกันดีเพราะว่าตัวเขาเองเพิ่งจะเริ่มทำงานใหม่แล้วก็จากเมืองไทยไปนานตาอั้นให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นที่จะต้องหาเพื่อนฝูงแล้วก็รู้จักผู้คนเอาไว้บ้างถ้ามาอย่างนั้นก็อาจจะไปไม่ไกลในหน้าที่การงานเหมือนกับต้องหาเส้นสายเครือข่ายนะคะสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าต้องหาคอนเน็กชันอะไรทำนองนั้นทีนี้เมื่อตาอั้นจำเป็นต้องทำเช่นนี้บางเวลาก็เลยต้องไปไหนมาไหนแต่เพียงคนเดียวจะพาผู้หญิงไปด้วยก็ลำบากแล้วก็เกรงใจคนอื่นเมื่อเมียคนอื่นยินดีที่จะอยู่บ้านไม่ออกตามผัวไปทุกแห่งแต่อั้นจะพาเมียไปแต่คนเดียวก็ดูกระไรอยู่พลอยก็พยายามเตือนตาอั้นในเรื่องของการคบเพื่อนฝูงอย่าให้เพื่อนฝูงชักนำไปในทางที่ผิดแต่ตาอั้นก็ตอบว่าโธ่คุณแม่ก็ผมก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆพอจะรู้ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกคำตอบของตาอั้นทำให้พลอยต้องนิ่งทันทีเพราะตาอั้นทำตัวเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ซึ่งความจริงก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะคะตาอั้นกับตาออดนั้นต่างกันมากโดยเฉพาะในสายตาของพลอยในสายตาของพลอยตาออดเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตแต่ตาอั้นก็เป็นผู้ใหญ่เสียจนเกินตัวเชื่อในความคิดความเห็นของตนจนแทบจะไม่ฟังใครตาออดนั้นดูจะไม่มีความมักใหญ่ใฝ่สูงและไม่คำนึงถึงชีวิตอนาคตของตนแต่ตาอั้นตรงกันข้ามมักใหญ่ใฝ่สูงกำหนดชีวิตอนาคตของตนไว้ในระดับที่พลอยต้องตกใจเช่นวันหนึ่งนั่งกินข้าวกันอยู่พร้อมๆกันตาอั้นก็บ่นว่าเมืองไทยเราเดี๋ยวนี้ถึงใครจะมีความรู้ความสามารถก็ไม่มีประโยชน์คนที่จะได้ดีมีตำแหน่งสูงสูงถ้าไม่ใช่คนแก่หัวโบราณก็ต้องเป็นลูกท่านหลานเธออย่างเราถึงจะมีความคิดอะไรก็ไม่มีใครฟังแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ได้ทำงานสำคัญบ้างเลยมีอย่างเหรอปัญหาเศรษฐกิจนิดเดียวก็แก้ไม่ตกต้องแก้ด้วยวิธีไล่คนออกจากงานเป็นพันๆแต่ออดมองหน้าพี่ชายยิ้มแล้วพี่อั้นเห็นว่าใครจะแก้ได้ถมไปคนหนุ่มๆที่ก็มีหัวคิดมีวิชาความรู้ที่จะแก้ได้ก็มีหลายคนแต่อยู่แค่วงนอกทำอะไรไม่ได้และอย่างพี่อั้นนี้พอจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองได้ไหมแต่ออดชักนึกสนุกทำไมจะไม่ได้ไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยแก้ยังไงไหนว่ามาให้เราฟังทีหรือแต่ออดซักต่อแต่อั้นก็เริ่มอธิบายบอกว่าปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่การปกครองเป็นหลักใหญ่ปัญหาเศรษฐกิจทุกวันนี้เป็นปัญหาปัจจุบันจะแก้ไขได้ก็ด้วยการปกครองแผนปัจจุบันออดก็รู้ว่าการปกครองของเราทุกวันนี้มันโบราณล้าสมัยปกครองกันมาแบบนี้กี่พันปีก็ยังปกครองกันอยู่อย่างนั้นผลที่สุดก็ทำอะไรไม่ได้พาคนอื่นต้องเดือดร้อนไปด้วยถ้าจะให้แก้ปัญหาอื่นๆได้สำเร็จก็ต้องแก้ที่การปกครองก่อนให้ถูกเวลาเหมือนของคนอื่นเขาคนอื่นที่ก็ดีมีความสามารถจะได้มีโอกาสเข้ามาทำงานให้แก่บ้านเมืองได้พี่อันเป็นเอามากตาออดพูดเบาๆแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นคำพูดของตาอั้นนี่ทำให้พลอยสะดุ้งเพ
ราะว่าฟังดูรุนแรงคำพูดเหล่านั้นเป็นคำพูดทำนองเดียวกันกับที่ตาอั้นเคยเขียนจดหมายมาเมื่อครั้งเป็นเด็กหนุ่มนักเรียนนอกตอนนั้นถึงตาอั้นจะพูดหนักไปเบาไปก็ยังเป็นการพูดกับพ่อแม่ไม่มีทางที่จะล่วงรู้ไปถึงหูคนอื่นแล้วก็ตอนนั้นยังเป็นเด็กยังสามารถที่จะให้อภัยได้นะคะแต่ตาอั้นวันนี้เป็นผู้ใหญ่รับราชการมีลูกมีเมียแล้วควรจะอยู่ในวัยที่พ้นจากความคิดฟุ้งซ่านและยิ่งกว่านั้นตาอั้นก็เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะจะไปเที่ยวพูดจากับใครทำนองนี้อีกพลอยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้และถ้าหากว่าคำพูดและความคิดของตาอั้นล่วงรู้ไปถึงหูผู้ใหญ่หรือถึงพระเนตรพระกันเจ้านายตาอั้นก็จะเสียและก็จะไม่เสียถึงตาอั้นเท่านั้นแต่เสียตลอดถึงบิดามารดาตลอดจนวงศาคณาญาติพลอยคิดถึงความเห็นของเด็กๆที่เคยเป็นลูกหลานแล้วเติบโตขึ้นนำเอาความคิดเห็นต่างๆนั้นมาเทียบกับความเห็นสมัยของตนก็ใจหายเพราะมันแตกต่างกันจนน่ากลัวแต่ในกระบวนลูกๆแล้วคนที่ทำให้พลอยรู้สึกปวดหัวที่สุดหรือว่าเวียนหัวที่สุดคือประไพประไพลูกสาวคนเล็กแล้วก็คนเดียวของพลอยประไพโตเป็นสาวจบโรงเรียนแล้วกิริยาท่าทางเปลี่ยนแปลงไปจนพลอยรู้ตัวว่าไม่สามารถจะแก้ไขได้อาจจะเป็นเพราะเรื่องของการละสมัยลูกคนอื่นที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับประไพก็ดูเหมือนจะมีกิริยาท่าทางแบบเดียวกันทั้งสิ้นประไพมีเพื่อนสาวๆรุ่นเดียวกันเป็นฝูงไปมาหาสู่กันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เป็นนิดการแต่งตัวของเด็กสาวๆรุ่นนี้เป็นแบบเดียวกันหมดคือตัดผมบ๊อบหยิกผมนุ่งผ้าสิ้นสีเดียวกันทั้งผืนไม่มีเชิงไม่มีลายเหมือนกับผ้าถุงของมอญใส่เสื้อแบบฝรั่งที่เปิดมาจากหนังสือแบบเสื้อแบบต่างๆกันแล้วก็สีต่างๆกันเริ่มต้นด้วยผ้าสิ้นยาวและเสื้อที่ยังมีแขนอยู่บ้างก่อนแต่นานวันเข้าผ้าสิ้นที่นุ่งก็เริ่มจะหดสั้นขึ้นตามกับโรงแหม่มแล้วก็สั้นขึ้นทุกวันจนน่ากลัวอันตรายเวลาที่จะนั่งจะลุกในสายตาของพลอยแหมมันก็คงจะดูหวาดเสียวนะคะตามภาษาพลอยที่นุ่งโจงกระเบนมาโดยตลอดที่แสนจะมิดชิดส่วนเสื้อที่นิยมใส่กันก็กลายเป็นแบบฝรั่งจากเมืองนอกแท้คือเสื้อไม่มีแขนไม่มีเอวปล่อยเป็นรูปกระบอกหลวมๆยาวเลยสะโพกลงมาเล็กน้อยเมื่อใช้กับผ้าสิ้นที่หดขึ้นไปหาก็ทำให้มองเห็นผ้าสิ้นเป็นขอบเหลืออยู่นิดเดียวพลอยพยายามจะมองดูแบบการแต่งกายนี้ให้เห็นสวยก็ไม่สามารถจะมองเห็นทางนั้นได้เคยคุยกับประไพก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าสมัยนี้เขาก็ใส่กันอย่างนี้ทั้งนั้นล่ะค่ะคุณแม่ถ้าไม่สวยใครจะไปใส่เสื้อของคุณแม่เสียอีกแบบเก่าไม่น่าดูภัยจะไปหามาให้ใหม่และประไพก็ไปหามาให้จริงๆด้วยเจตนาดีทำให้พลอยพูดไม่ออกพลอยรู้ดีว่าถ้าจะพูดถึงความรักฐานแม่ลูกประไพก็รักตนไม่น้อยไปกว่าลูกคนอื่นๆแต่การเปลี่ยนแปลงในตัวประไพนั้นเป็นไปตามกาลและสมัยมิใช่เพราะประไพตั้งใจขัดเจตนาของพลอยโดยใช่เหตุพลอยรู้ดีและก็ยอมรับกับตัวเองว่าถ้าหากประไพทำตัวตามที่พลอยอยากเห็นบางทีประไพก็คงจะต้องอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับคนแก่ๆอย่างพลอยแล้วก็ไม่สามารถที่จะร่วมกลุ่มกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันได้นะคะปัญหาของพลอยและประไพนี่ก็ไม่แตกต่างไปจากพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนะคะก็คงจะหลายยุคมั้งที่รู้สึกมีปัญหาในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวกับวัยรุ่นนะคะพลอยก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตนในการที่จะเข้าให้ถึงความรู้สึกแล้วก็จิตใจของลูกโดยเฉพาะประไพที่เป็นลูกสาวพลอยพยายามที่จะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆแต่ถึงจะได้ใช้ความพยายามอย่างมากแล้วก็ตามบางครั้งพลอยก็รู้สึกว่าตนอยู่ห่างไกลกับลูกคนละโลกลำพังประไพคนเดียวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เวลาประไพมีเพื่อนฝูงมาหาที่บ้านซึ่งส่วนมากก็เป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกันพล
ลอยก็รู้ว่าเรื่องที่เด็กรุ่นใหม่คุยกันนั้นตนไม่สามารถจะเข้าใจได้ทีเดียวเพราะว่ามักจะคุยถึงเหตุการณ์ที่พลอยมิได้ไปร่วมด้วยและถึงคนอื่นๆที่พลอยไม่เคยรู้จักแม้แต่ชื่อเสียงทั้งหมดนี้ก็ทำให้พลอยอายเพื่อนฝูงของประไพแล้วก็ต้องหลบหลีกไปนั่งที่อื่นเวลาที่ประไพมีเพื่อนมาหาส่วนช้อยช้อยก็ยังคงไปมาหาสู่กับพลอยอยู่เป็นนิดแล้วก็เป็นคนที่คอยให้สติพลอยในเรื่องลูกได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าช้อยจะมีอายุมากขึ้นแต่ก็ยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉงทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ตอนนี้ช้อยอยู่เพียงลำพังคนเดียวในวังยังคงอยู่ที่ตำหนักเสด็จคุณสายและแม่ชั้นมารดานั้นตายไปเสียแล้วในระยะเวลาที่ห่างกันไม่กี่ปีเมื่อพลอยพูดถึงเรื่องประภัยและการเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอตลอดจนกิริยาท่าทางช้อยก็บอกว่าพลอยนี่ช่างไม่ดูสังขารเสียบ้างเลยอย่างเราเนี่ยมันแก่ๆตามกันลงไปแล้วเด็กรุ่นใหม่เขากำลังจะเติบโตขึ้นมาเขาก็ต้องมีจิตมีใจมีท่ามีทางของเขาเองจะให้เหมือนอย่างเราอยู่ตลอดไปอย่างไรได้ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกช้อยแต่บางทีฉันว่ามันดูออกจากเกินไปบ้างดูเขากล้ากันนักไม่สมกับเป็นลูกผู้หญิงเลยมันก็เป็นเหมือนกันทุกสมัยแหละพลอยคนแก่ก็ต้องเห็นคนสาวปราดเปรียวเกินไปกล้าเกินไปพลอยลองคิดถึงแต่ก่อนบ้างสิสมัยเมื่อเรายังสาวๆคุณอาสายบ่นปากเปียกปากแฉะเรื่องแม่พลอยบ้างเรื่องฉันบ้างทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปทั้งนั้นแต่เอาเข้าจริงเราก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่สมัยก่อนผู้ใหญ่เตือนเราก็ยังฟังบ้างแหมก็ฟังไปอย่างนั้นล่ะฉันเองก็เกือบจะไม่ได้ฟังเลยนะเพราะรู้ว่าผู้ใหญ่ก็ต้องบ่นไปว่าไปมาเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่เข้าเองก็ยังไม่ลืมความหลังแต่ก่อนจะว่าเด็กก็ยังต้องระวังอยู่เสมอกลัวเด็กจะหาว่าฟุ่มเฟือยไปพลอยอย่าไปห่วงประภัยกันเลยคนเรามันเกิดมาเป็นสาวหนเดียวปล่อยเขาสนุกสบายไปตามเรื่องตามราวเถอะเราได้อบรมมาพอแล้วฉันเชื่อว่าเขาคงรักษาตัวเขาได้ช้อยนี่ก็แปลกฉันรู้จักมาไม่รู้ว่ากี่สิบปีตั้งแต่เด็กด้วยกันจนเป็นสาวแล้วก็แก่มาด้วยกันฉันไม่เคยเห็นช้อยมีความทุกข์ความวิตกเหมือนคนอื่นเขาเลยเคยเห็นแต่โกรธแล้วก็ปึงปังประเดี๋ยวเดียวแล้วก็หายแล้วช้อยก็สนุกได้ต่อไปอีกถ้ายังสาวอยู่ฉันก็พอจะเข้าใจแต่นี่เราก็อายุมากเข้าด้วยกันทั้งสองคนช้อยทำยังไงนะถึงได้ไม่มีทุกข์กับใครเลยมองอะไรก็ดูมันง่ายไปหมดคนเราเกิดมามันก็ต้องแก่ต้องตายไปทุกคนฉันรู้อย่างนั้นก็เลยตั้งใจว่าจะสนุกเสียสักชาติหนึ่งเมื่อยังสาวก็ยังสนุกได้จริงอย่างที่แม่พลอยเห็นแต่พอแก่ลงชักใจไม่ดีอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแต่ฉันก็มาได้คิดว่าความแก่ที่เรียกว่าความทุกข์นั้นเป็นเพราะใจของเราแท้ๆทีเดียวร่างกายของเรามันก็ต้องแก่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครห้ามได้แต่ความทุกข์มันอยู่ที่ใจที่ไม่ยอมแก่ถ้าใครเก็บใจไว้ให้สาวเมื่อตัวแก่แล้วก็คงจะต้องทุกข์หนักทีเดียวเพราะกายมันไม่ยอมทำตามใจเหมือนกับคนที่ยังเป็นสาวไปจับตัวคนแก่มาวิ่งแข่งคนแก่ก็ต้องแพ้เพราะวิ่งไม่ทันกายกับใจก็อย่างนั้นเมื่อฉันคิดได้อย่างนี้ฉันก็ทำใจให้แก่ไปตามตัวไม่ห้ามปรามไม่อับอายแล้วก็ไม่ไปรั้งมันไว้พอใจกับกายมันเดินทันกันตามประสาคนแก่ด้วยกันมันก็เลยหมดทุกข์ยังสนุกอยู่ได้เรื่อยๆตามประสาคนแก่นั่งดูเด็กๆทำอะไรต่ออะไรให้เพลินๆไปบ้างแล้วก็เล่นกับความแก่ของตัวเองเมื่อยครบบ้างหูหนวกไปนิดนึงตาบอดไปหน่อยนึงฉันก็จดจำเอาไว้คุยอวดพวกแก่ๆในวังเป็นเรื่องสนุกสนานคลึกครื้นทีเดียวเดี๋ยวนี้มีของเล่นใหม่คือวันหนึ่งๆก็แข่งกันว่าใครจะแก่กว่าใครฉันเรียกว่าเล่นทำแก่ก็สนุกไปอย่างนึงเมื่อยังเด็กๆก็นั่งคอยวันคอยคืนอยากให้ถึงเวลาจะได้โกนจุกอยากจะเป็นสาวเดี๋ยวนี้นั่งคอยวันคอยคืนจะให้60ลูกหลานจะได้มารดน้ำฉันเองก็บอกไม่ถูกว่า
เมื่อตอนเด็กหรือตอนแก่นี้ตอนไหนใจคอมันจะตื่นเต้นมากกว่ากันนี่คือช้อยนะคะซึ่งสนุกได้กับชีวิตทุกช่วงวัยถ้าคิดได้แล้วก็ทำใจได้อย่างช้อยก็คงจะทุกน้อยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่และสี่แผ่นดินแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาติดตามชีวิตของพลอยช้อยแล้วก็คนอื่นๆต่อได้นะคะในตอนหน้าสี่แผ่นดินตอนที่52ค่ะวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง